เรื่องเด่นคนดังสวัสดีค่ะยังไม่มีการคว่ำบาตรใดๆเกิดขึ้นเผยเหตุผลทำไมไบเดนปิดปากเงียบทั้งที่อิสราเอลออกมายอมรับทิ้งระเบิดฆ่าเด็ก5คนที่สุสานอัลฟาลูจาในกาซาเด็กที่เสียชีวิตต่ำสุดอายุ3ขวบสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีรายงานข่าวระบุว่ากองกำลังอิสราเอลได้โจมตีอาพาร์ตเมนต์แล้วก็หอคอยสูงในปาเลสไตน์ โดยอพาร์ตเมนต์ที่ถูกโจมตีนั้นเป็นของไตเซียอัญยบรีผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์หรือ PIJ โดยเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็มีควันพวยพุ่งออกมาจากอาคารเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขท้องถิ่นระบุว่าจากเหตุดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนรวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์และมีเด็กอายุ5ขวบ มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย55คนก็สอดคล้องกันกันก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 บโฆษกของรัฐบาลอิสราเอลค่ะที่ออกมายืนยันว่าจากการโจมตีกองกำลังอิสราเอลได้สังหารผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวและผู้ก่อการร้ายไปได้ประมาณ15คนทั้งนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุชาวปาเลสไตน์หลายพันคนได้เข้าร่วมขบวนแห่ศพของผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มดังกล่าว ขณะที่ผู้คนหลายร้อยคนที่ถือธงปาเลสไตน์เดินขบวนไปตามถนนในฉนวนกาซาเพื่อไว้อะไรต่อการเสียชีวิตของเขาด้วยด้านครอบครัวของเด็กหญิงวัยหขวบค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียนะคะจากการโจมตีของกองกำลังอิสราเอลพากันร่ำไห้แล้วก็เรียกโศกนัฏตรกรรมครั้งนี้ว่าอาชญากรรมที่ไร้สติพร้อมทั้งอุ้มร่างของหนูน้อยไปประกอบพิธีศพ ทั้งนี้ค่ะผู้คนในกรุงเทลอาวิฟซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอิสราเอลได้ระบุว่าพวกเขาได้ยินแต่เสียงระเบิดดังขึ้นแต่ว่าไม่มีรายงานของเสียงไซเลนเตือนภัยด้านกลุ่มของยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์ PIJ ค่ะเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้ระบุว่ายิงขีปนาวุธไปกว่าร้อยลูก ไปยังเมืองของอิสราเอลแล้วก็รวมถึงกรุงเทลอาวีฟด้วยอย่างไรก็ตามค่ะทางการอิสราเอลกลับระบุว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้16สิงหาคมนะคะสำนักข่าวฮา r เรสรายงานว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกมายอมรับค่ะว่า การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่สุสานแอลฟาลูจาเมืองจาบัญญาในกาซาอิสราเอลมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อการสังหารเด็กชาวปาเลสไตน์5คนในวันสุดท้ายของการโจมตีครั้งล่าสุดเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้อิสราเอลได้กล่าวโทษไปว่ามันเป็นจรวดของกลุ่มอิสลามยิฮาดปาเลสไตน์หรือ P.I.J. นั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะเด็กหคน ที่ไปสู่สารอัลฟาลูจานะคะก็เพื่อไปเยี่ยมคุณปู่ของเขาเด็กกาซาห้ารายค่ะที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ก็คือ 1. โมฮัมหมัดนิดอายุ16ปีค่ะฮาเมดนิดอายุ16ปีนัดมีคาสอายุ15ปีแล้วก็จามิลอีฮับนิดอายุ13ปีแล้วก็ยังมีจามีนอันดินค่ะซึ่งคนนี้อายุน้อยที่สุดค่ะเพียงแค่สขวบเท่านั้น มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่และร้ายแรงที่ชาวโลกก็ออกมาประนามอิสราเอลแต่ว่าบรรดาองค์กรสําคัญสําคัญของโลกที่เคยออกมาความบาดรัสเซียออกมาประนามปูตินทําไมถึงยังนิ่งเฉยกับเหตุการณ์ปาเลสไตน์เรื่องนี้ต้องพุ่งเป้าไปที่คนสําคัญในสหรัฐก่อนค่ะรายแรกนั่นก็คือโจไบเดนค่ะ เขามีประวัติสนับสนุนอิสราเอลมาโดยตลอดแล้วก็เคยประกาศตัวเองชัดเจนค่ะว่าเป็นไซออนนิสไซออนนิสนี่ก็คือผู้สนับสนุนให้ชาวยิวไปตั้งถิ่นฐานในปาเลสไตน์นั่นเองค่ะแหล่งข่าวระบุว่าในแต่ละปีสหรัฐยังให้เงินช่วยเหลือด้านการทหารให้อิสราเอลอีกหลายพันล้านเหรียญสหรัฐค่ะโจไบเดนเคยพูดว่าผมเป็นไซออนิสคุณไม่จำเป็นต้องเป็นชาวยิวก็สนับสนุนไซออนนิสได้ ไบเดนกล่าวเมื่อเดือนเมษายนปี2007ค่ะไม่นานก่อนที่เขาจะได้เป็นรองประธานาธิบดีของบารักโอบามาในปีถัดมาก็ดูจะเชื่อมโยงกันค่ะที่โจไบ,บเดนนั้นก็หนุนเซเลนสกีนะคะประธานาธิบดียูเครนที่มีบิดาแล้วก็มารดาเป็นชาวยิวกลับมาที่เรื่องของอิสราเอลค่ะก็ะนับว่าเป็นประเทศที่โจไบ,บเดนนี้รักเป็นหนักหนาเลยค่ะ ถึงกับประกาศกล่าวสุนทรพจน์ในงานเฉลิมฉลองวันประกาศอิสระภาพของอิสราเอลประจำปีครั้งที่67ซึ่งตอนนั้นจัดที่กรุงเยรูซาเล็มนะคะเดือนเมษายนปี2015บอกว่าผมชื่อโจไบเดนและทุกคนรู้ว่าผมรักอิสราเอลเรารักกันเขากล่าวเสริมและเราจะปกป้องกันและกันอย่างที่คุณหลายคนเคยได้ยินผมพูดว่าถ้าไม่มีอิสราเอล อเมริกาจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่เราต้องคิดค้นขึ้นมาเพราะคุณปกป้องผลประโยชน์ของเราเหมือนกับที่เราปกป้องคุณทั้งนี้นะคะจำนวนเหตุของข้อพิพาทอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนับว่ามีมายาวนานค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องไล่ที่ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มตะวันออก ซึ่งการผนวกเยรูซาเล็มตะวันออกของอิสราเอลนั้นจริงๆแล้วไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะคะการกระทำของอิสราเอลเนี่ยที่ปฏิบัติต่อชาวปาเลสไตน์ถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนค่ะหรือ Human Rights like Watch ค่ะเขาประนามว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ว่าน่าสังเกตค่ะว่าสหรัฐที่ปกติมักจะเป็นตัวตั้งตัวตีออกโรงประนามประเทศอื่นก่อนใครเพื่อนเนี่ย เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ว่าหันกลับมาสนับสนุนอิสราเอลโดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อิสราเอลมากที่สุดในบรรดาประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐเลยนับตั้งแต่ปี1976-2004ถึง2004ค่ะมูลค่ารวมกันแล้วมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองมา โดยงบประมาณปี2019ค่ะสหรัฐให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่อิสราเอลถึง3,800ล้านเหรียญสหรัฐและก็ยังได้ประโยชน์จากการค้ำประกันเงินกู้โดยสหรัฐอีก8,000ล้านเหรียญสหรัฐนี่แหละค่ะเหตุผลของโจไบเดนที่สุดท้ายก็มาลงที่ผลประโยชน์ในเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีผลประโยชน์ต่อสหรัฐ ในตะวันออกกลางจริงๆแล้วหลายเรื่องด้วยกันนะคะทั้งช่วยควบคุมระดับความรุนแรงในพวกกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงในเลบานอนจอแดนแล้วก็ปาเลสไตน์รวมไปถึงซีเรียด้วยซึ่งก็ถือเป็นพันธมิตรของสหภาพโซเวียตค่ะอีกทั้งสงครามในอิสราเอลอยังกลายไปเป็นสนามทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆของสหรัฐได้อย่างดีค่ะ เรื่องการเข้าข้างอิสราเอลนี้นะว่าเป็นเรื่องที่คิดกันมาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะคะขององค์กรและก็หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะที่นำทีมโดยสหรัฐอเมริกาค่ะผลสำรวจความคิดเห็นโดยแกลลอปโพลนะคะพบว่านับตั้งแต่ปี1988มาชาวอเมริกันเห็นอกเห็นใจชาวอิสราเอลมากกว่าชาวปาเลสไตน์ในการทำสงครามสู้รบกันและนี่ะค่ะคืออีกเหตุผลสำคัญทางการเมืองที่ทำให้ การหันไปสนับสนุนอิสราเอลเป็นเรื่องที่ทำให้ได้คะแนนเสียงจากชาวอเมริกันเองส่วนคนที่อธิบายเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะคือเจฟฟ์ฮาร์เปอร์ค่ะนักวิชาการชาวอิสราเอลเชื้อสายอเมริกันเขาต่อต้านการยึดครองปาเลสไตน์ของอิสราเอลนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสองเชื้อชาติฮาร์เปอร์กล่าวว่าอิสราเอลสามารถยึดครองเขตต่างๆของปาเลสไตน์ ได้เพียงเพราะความเต็มใจที่จะรับใช้ผลประโยชน์ของจักวตรวรรดิตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 6.3ค่ะ